มาดูสถานการณ์ในบ้านเรากันบ้างนะครับโควิด-19ในไทยจากการแถลงของกระทรวงสาธารณสุขที่เพิ่งจบไปก่อนข่าวเที่ยงสักครู่นี้เองนะครับตอนนี้ตัวเลขพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มอีก5คนทำให้ตอนนี้มียอดของตัวเลขผู้ป่วยสะสมแล้ว75คนในประเทศไทยนะครับโดย5คนนี้ลักษณะการติดเชื้อจะอธิบายเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ย2คนเป็นเคสที่71และ72 2คนนี้ครับอยู่กลุ่มเดียวกับ11คนที่ยืนยันการติดเชื้อเมื่อวานนี้ก็คือที่ไปดื่มกินด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับเป็นผู้ป่วย3คนเป็นเคสที่73 74และ75 3คนนี้มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหญิงไทยคนนึงครับที่เดินทางกลับมาจากการทำศัลยกรรมที่เกาหลีใต้ซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโดยคนนึงเนี่ยนะฮะเป็นน้องชายของผู้หญิงคนนึงที่กลับมาจากเกาหลีใต้นะครับขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็อีก2คนเป็นเพื่อนของน้องชายของหญิงคนดังกล่าวไปเที่ยวผับด้วยกันแล้วก็มีการดื่มสุราแก้วเดียวกันขณะนี้ได้มีการติดตามเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันในกลุ่มนี้นะฮะ8คนมาติดตามอาการเพิ่มเติมนะครับทำให้ขณะนี้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่75คนรักษาหายไปแล้วกลับบ้านเรียบร้อย35คนด้วยกันแล้วก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล39คนนะครับทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายก็บอกนะครับว่าผู้ป่วยที่พบรายใหม่พฤติกรรมคล้ายๆกันก็คือเป็นกลุ่มเป็นก้อนและสัมผัสใกล้ชิดกับคนต่างชาติและที่สำคัญก็คือว่าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำมีการไปเที่ยวไปดื่มสุราแก้วเดียวกันสูบบุหรี่มวนเดียวกันซึ่งเน้นย้ำว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเหล่านี้นะครับลองไปฟังรายละเอียดจากท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับสังเกตว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยจะเริ่มพบผู้ป่วยนะเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็ผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยก็คือว่าสัมพันธ์กับผู้ที่มาจากต่างประเทศหรือว่ามีประวัติสัมผัสกับคนต่างประเทศแล้วก็มีไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็มีพฤติกรรมนะฮะที่ไม่เหมาะสมนะฮะเช่นการดื่มอาหารดื่มกินนะฮะร่วมเครื่องดื่มนะฮะแก้วเดียวกันสูบบุหรี่มวนเดียวกันแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกันนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือว่าผู้ที่ไปต่างประเทศก็ไม่ปฏิบัติโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มประเทศเสี่ยงที่เราได้ประกาศไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลเนี่ยที่ทำให้เกิดการติดต่อกันได้ง่ายนะครับแล้วก็ทำให้เพราะฉะนั้นคืนควรจะต้องปรับนะฮะพฤติกรรมนะครับตอนนี้เราก็ยกมาตรฐานนะครับการทำความสะอาดการดูแลสุขภาพนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้ประเทศที่เราพิจารณานะฮะว่าจะมีการเสี่ยงมีอะไรอย่างเช่นประเทศจีนตอนนี้อัตราการผู้ป่วยรายใหม่ลดลงก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีการพิจารณาอาจจะเอาออกจากประเทศที่มีการดูแลได้นะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆนะครับที่แนะนำว่าจำเป็นต้องมีการดูแลตัวเองถ้าท่านกลับจากประเทศเหล่านี้นะครับรวมทั้งหมดตอนนี้16ประเทศนะครับอันนี้แนะนำให้ดูแลตัวเองถ้าท่านกลับจากประเทศเหล่านี้นะครับขอร้องนะตอนนี้เราใช้ขอร้องก็คือว่าให้ดูแลตัวเองนะครับอยู่บ้านแล้วก็หลีกเลี่ยงอย่าสุงสิงกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดสังเกตว่าน้องชายนะครับที่จากลายที่กลับจากเกาหลีใต้อยู่บ้านเดียวกันก็ติดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อาหารตอนนี้เราคงแนะนำว่าถ้าท่านมาจากประเทศเสี่ยงนี้ก็คงต้องปรับพฤติกรรมก็คือว่าไม่ทานอาหารร่วมกับคนอื่นแยกเป็นอาหารจานเดียวนะครับที่กินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยอาจจะต้องพิเศษนะครับถ้าเกิดท่านกลับมาจากประเทศเสี่ยงนี่อาจจะต้องแยกเป็นอาหารจานเดียวเลยกินร้อนช้อนกลางล้างมือยังคงใช้ได้แต่ที่สำคัญเพิ่มนะฮะก็คือพยายามแยกอาหารเป็นคนละจานไปเลยอย่ามาพยายามใช้กับข้าวถ้วยเดียวกันนะฮะทางที่ดีควรจะแยกนะขณะนี้โดยเฉพาะถ้าเกิดเพิ่งกลับจากประเทศเสี่ยงนะครับ